มาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ภายใต้การบริหารงานของนายรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์ได้มีการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับวงการกอล์ฟของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลระดับโลกแต่เนื่องจากตลอดปี2563ได้เกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 ขึ้นทั่วโลกทำให้ไม่มีแมตช์การแข่งขันนานาชาติเราสวิงทีมชาติไทยจึงได้แต่เก็บผลงานอยู่ในบ้านซึ่งยังคงสร้างความสุขให้กับชาวไทยทั้งประเทศไม่เปลี่ยนแปลงเช่นการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยในระบบแมตช์เพลย์รายการสิงห์ไทยแลนด์แอมเมเจอร์แมตช์เพลย์แชมเปี้ยนชิพ2020สนามกอล์ฟกลางปรีกอล์ฟคลับจังหวัดกาญจนบุรีคว้าแชมป์ไปครองโดยธนกรต่อศรีวัย22ปีจากกรุงเทพและพันนารายณ์มีสมอัดวัย16ปีจากชลบุรีการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยรายการสิงห์ไทยแลนด์แอมเมเจอร์โอเพ่น2020ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7สนามกอล์ฟปัญญาอินทรากอล์ฟคลับซึ่งปีนี้มีนักกอล์ฟชาวไทยรวม122คนร่วมชิงชัยโดยแชมป์ตกเป็นของสวิงดาวรุ่งพุ่งแรงพงศพักเหล่าพักดีวัย15ปีจากระยองธิตาภาพักดีเศรษฐกุลวัย21ปีจากสงขลาซึ่งทั้งหมดนี้นับเป็นความสำเร็จด้านกีฬากอล์ฟอันต่อเนื่องยาวนานนับตั้งแต่นายรังสฤทธิ์เข้าดำรงตำแหน่งนายกเมื่อปี2550ความสำเร็จดังกล่าวคือแรงผลักดันให้คณะผู้บริหารสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าทำงานด้วยทีมเวิร์ควางรากฐานในทุกด้านอย่างมั่นคงโดยมอบหมายให้มีการดำเนินงานบริหารในแต่ละส่วนผ่านทางคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยดังนี้นายรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยและกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทีมชาติได้มีการจัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นโครงการนักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทยประจำปี2564โดยแบ่งการคัดเลือกนักกีฬาออกเป็น2รอบคือรอบคัดเลือกณสนามกลางปรีกอล์ฟคลับจังหวัดกาญจนบุรีและรอบสุดท้ายณสนามกอล์ฟสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับจังหวัดขอนแก่นกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทีมชาติได้จัดทำโครงการ Fast Track ขึ้นเพื่อสรรหานักกอล์ฟที่มีรูปร่างดีมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟังพูดอ่านเขียนและที่สำคัญต้องมีทักษะในกีฬากอล์ฟเป็นอย่างดีโดยมีเกณฑ์การวัดสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้นเช่นส่วนสูงน้ำหนักความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นต้นโดยนักกีฬาจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกโครงการนักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทยในรอบสุดท้ายสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยโดยกรรมการทีมชาติยังร่วมกับโพธาไลเลเซอร์พาร์คจัดการแข่งขันกอล์ฟนัดพิเศษสิงห์โพธาไล18 hole Trackman Bay Challenge ผ่านระบบเทคโนโลยีล่าสุดจาก Trackman 4โดยมีเหล่านักกอล์ฟในโครงการทีมชาติเข้าร่วมงานเป็นการเปิดประสบการณ์ให้บรรดานักกอล์ฟได้ออกรอบแบบซิมูเลเตอร์มีกรีนพัทรวมถึงเช็คค่าต่างๆของวงสวิงได้รายการนี้คว้าแชมป์ไปครองโดยนัทกฤตาวงทวีราชยังมีการจัดการแข่งขันกอล์ฟนัดพิเศษในรายการ TGA สิงห์ซูเปอร์แมตช์2020ซึ่งเป็นการดวลกันระหว่างนักกอล์ฟทีมชาติไทยชุดปัจจุบันกับทีมนักกอล์ฟอาชีพอดีตนักกอล์ฟทีมชาติที่สนามกลางปรีกอล์ฟคลับจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักกีฬาชุดปัจจุบันรวมถึงมีการนำทีมนักกอล์ฟทีมชาติชุดเตรียมสู้ศึกซีเกมส์ครั้งที่31เข้าร่วมทดสอบและทำการฝึกซ้อมกับโปรมืออาชีพต่างๆด้วยเทคโนโลยี Trackman 4ซึ่งเป็นระบบใช้2เรดาร์จับความเคลื่อนไหวระหว่างหัวไม้กับลูกกอล์ฟเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำเป็นการปรับปรุงและพัฒนาวงสวิงให้ถูกจุดยิ่งขึ้นอีกด้วยคุณกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลเลขาธิการและกรรมการแข่งขันวางบันไดสู่ความสำเร็จสร้างรากฐานด้วยการจัดการแข่งขันภายในประเทศอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องทุกภาคส่วนทั่วภูมิภาคของประเทศไทยโดยในปี2563ที่ผ่านมาได้จัดการแข่งขันในภาคประชาชนจัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนน TGA สิงห์จูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งในส่วนกลางคลาส C D E F และคลาส S A B รวม12สนามและจัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ TGA สิงห์จูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกคัดเลือกเยาวชนไทยเป็นตัวแทนไปแข่งขันในรายการ IMG Junior World Golf Championships and FCG Callaway World Championship 2021
รวมถึงการจัดการแข่งขันในรายการสำคัญของประเทศมากมายอาทิการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยในระบบ Match Play รายการสิงห์ไทยแลนด์ Amateur Match Play Championship 2020สนามกอล์ฟกลางปรีกอล์ฟคลับจังหวัดกาญจนบุรีชิงถ้วยรางวัลคุณสันติพิรมภักดีสำหรับนักกอล์ฟชายและชิงถ้วยรางวัลคุณรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์สำหรับนักกอล์ฟหญิงคว้าแชมป์โดยธนกรต่อศรีและพันนารายมีสมอัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยรายการสิงห์ไทยแลนด์ Amateur Open 2020ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7สนามกอล์ฟปัญญาอินทรากอล์ฟคลับคว้าแชมป์มาครองโดยพงษ์สภักดิ์เหล่าภักดีและแชมป์หญิงโดยธิตาภาภักดีเศรษฐกุลรายการสิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์แมตช์เพลย์แชมเปี้ยนชิพ2020คลาส4และ D สนามรอยัลฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกครองแชมป์โดยปรินสารสมุทรคลาส4ชายและอชิรยาศรีวงศ์คลาส4หญิงการแข่งขันรายการชิงแชมป์ภาคของประเทศไทยครั้งที่14สิงห์ไทยแลนด์แชมป์ออฟเดอะแชมป์2021ชิงถ้วยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับจังหวัดขอนแก่นคุณทรงยศอาชวะสิริพันธ์กรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนได้จัดสรรดูแลและพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนในหลายมิติทั้งการมีแมตช์การแข่งขันที่ได้มาตรฐานกระจายสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศโดยในปีที่ผ่านมาจัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟเก็บคะแนนเยาวชนของสมาคมกีฬากอล์ฟในรายการ TGA สิงห์จูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งแบ่งตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศรวม6ภาคได้แก่ภาคตะวันออกภาคอีสานภาคเหนือบนภาคเหนือล่างภาคกลางและภาคใต้มีการจัดการแข่งขันส่วนกลางรายการ TGA สิงห์จูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งแบ่งเป็นคลาส C D E F และคลาส S A B รวม12ครั้งมีแชมป์ดังนี้รวมถึงได้จัดการแข่งขันรายการTGA สิงห์จูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนคัดเลือกไป IMG Junior World Golf Championship และ FCG Callaway World Championship 2021สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa คุณชนการสุทธิพันธ์กรรมการพัฒนากีฬาภาคเป็นผู้รับผิดชอบผลงานในการจัดการแข่งขันภาคประชาชนทั่วประเทศโดยได้จัดแข่งขันภาคประชาชนทั้งหมดเป็น9ภาคภาคละ3สนามทั่วประเทศคือรายการเพอร์ราชิงแชมป์ภาคตะวันออกบนรายการ Leo Presents ชิงแชมป์ภาคตะวันออกล่างรายการมิตรแท้ประกันภัยชิงแชมป์ภาคอีสานรายการสิงห์ชิงแชมป์ภาคเหนือบนรายการสิงห์ชิงแชมป์ภาคเหนือล่างรายการ Golf Channel ชิงแชมป์ภาคกรุงเทพชานเมืองรายการ PG Performance Gear ชิงแชมป์ภาคกลางบนรายการน้ำดื่มสิงห์ชิงแชมป์ภาคกลางล่างรายการสิงห์ชิงแชมป์ภาคใต้เพื่อไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในรายการสิงห์ไทยแลนด์แชมป์ออฟเดอะแชมป์2021การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นภาคประชาชนชิงแชมป์ของประเทศไทยครั้งที่14ชิงถ้วยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณสนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับจังหวัดขอนแก่นคุณสิทธิพรโรจนสิริกรรมการกดข้อบังคับดูแลรับผิดชอบด้านกฎและข้อบังคับต่างๆเพื่อให้นักกอล์ฟทุกระดับฝีมือสามารถเล่นกอล์ฟได้อย่างสนุกสนานและเข้าใจในกฎกติกาข้อบังคับไปในทางเดียวกันมีการจัดอบรมผู้ตัดสินเลเวล1เลเวล2และผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟชั้นสูงเลเวล3มีการพิจารณาคืนสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่นรวมถึงได้ร่วมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นกับคณะการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาจังหวัดและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเยี่ยมชมการเตรียมงานกีฬาโอลิมปิกและสมาคมกีฬาต่างๆในโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารกีฬาหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพทั้งการกีฬาสู่ความเป็นเลิศอีกด้วยดร.รัฐชาติมงคลนาวีกรรมการแต้มต่อและคุณพิรพลนามาศกรรมการพัฒนาบำรุงและรักษาสนามมีสนามกอล์ฟที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจรับรองค่าสนามคือสนามกอล์ฟสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับจังหวัดขอนแก่นสนามกอล์ฟไทยคันที่คลับจังหวัดฉะเชิงเทราสนามกอล์ฟพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทจังหวัดชลบุรีและมีสนามกอล์ฟที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วคือสนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกสนามกอล์ฟสยามคันที่คลับพัทยา Rolling Hill จังหวัดชลบุรีสนาม Riverdale Golf Club จังหวัดปทุมธานีสนามกอล์ฟ Majestic Creek Golf and Resort จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สนามกอล์ฟชาเทียมกอล์ฟรีสอร์ทสอยดาวจังหวัดจันทบุรีสนามกอล์ฟสยามคันที่คลับพัทยาวอเตอร์ไซด์จังหวัดชลบุรีในส่วนของสมาชิกระบบแต้มต่อณปัจจุบันสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยมีสมาชิกแต้มต่อที่ลงทะเบียนไว้รวมทั้งสิ้น 17,935 คนโดยในปี 2564 นี้ได้เปลี่ยนระบบแต้มต่อจากเดิมที่เคยใช้ USGA Handicap System เป็น World Handicap System และพัฒนาระบบการให้บริการสมาชิกจากเดิมที่เคยป้อนข้อมูลการเล่นเข้าไปผ่านทางเว็บไซต์สมาคมมาเป็น TGA Mobile Applicationคุณเดชาสเวสิโรรัตกรรมการสมาชิกสัมพันธ์และทะเบียนประวัติได้จัดการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กับหมู่มวลสมาชิกโดยในรอบปีที่ผ่านมามีชมรมสโมสรและสนามกอล์ฟสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมจำนวน6รายสมาชิกสามัญ3รายสนามกอล์ฟสันติบุรีสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสนามกอล์ฟรอยัลครีกกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทจังหวัดอุดรธานีและสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทกรุงเทพและสมาชิกวิสามัญ3รายได้แก่ชมรมกอล์ฟบราโว่26ชมรมกอล์ฟ GAD ไทยแลนด์ชมรมกอล์ฟสิงห์หนองจอกรวมสมาชิกปัจจุบันของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยประกอบไปด้วยสมาชิกสามัญมีสถานภาพสมบูรณ์59รายและสมาชิกวิสามัญมีสถานภาพสมบูรณ์127รายปัจจุบันมีสมาชิกที่มีสถานภาพสมบูรณ์ตามข้อบังคับรวมทั้งสิ้น186รายคุณรวินชมพูนุชธานินกรรมการประชาสัมพันธ์ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานด้านข่าวสารเพื่อเผยแพร่ความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนชาวไทยตลอดปี2563ที่ผ่านมามีข่าวความสำเร็จของเหล่านักกีฬากอล์ฟรายงานผ่านทางสื่อต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์หนังสือพิมพ์วิทยุรวมทั้งเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมาคม www.tga.or.th เป็นเพราะความมุ่งมั่นในการพัฒนาอันต่อเนื่องของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจนสามารถประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆอย่างมากมายทั้งการบริหารจัดการและการคว้าแชมป์ในการแข่งขันของเหล่านักกีฬารวมถึงการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ของสื่อมวลชนทุกแขนงที่ร่วมกันเผยแพร่ข่าวสารและผลงานการแข่งขันต่างๆของนักกีฬากอล์ฟซึ่งในรอบปีที่ผ่านมามีการเสนอข่าวสารของทางสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยรวมทั้งสิ้น487ข่าวเชื่อว่าในปีถัดไปจะได้รับการตอบรับอย่างดีจากสื่อมวลชนเหมือนเช่นที่ผ่านมาณจุดนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟเป็นอย่างมากรวมถึงเป็นการช่วยให้ประชาชนได้รับทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬากอล์ฟและรับทราบถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยต่อไปสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยังได้ร่วมกับเหล่าโปรชื่อดังมากมายรวมถึงสวิงทีมชาติไทยในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลหารายได้สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิปิติภิรมย์ภักดีที่สนามกอล์ฟวินเทจจังหวัดสมุทรปราการสำหรับโครงการต่างๆของมูลนิธิปิติภิรมย์ภักดีก่อตั้งขึ้นเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาผ่านการให้ทุนนักเรียนที่ยากจนรวมทั้งดำเนินงานด้านการกุศลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษายังมีกรรมการอีกมากมายหลายท่านที่ให้การช่วยเหลือและคอยแนะนำให้คำปรึกษาจนเกิดความสำฤทธิผลในการทำงานด้านต่างๆมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือคุณวินัยเอี่ยมโรจน์เมธาอุปนายกคุณสุชาติโชคชัยกตัญญูเหรัญญิกร้อยโทนายนพพิรมภักดีกรรมการกลางคุณจาตุรนหิมะทองคำกรรมการกลางคุณสุขเทพจันทร์ศรีชวลากรรมการกลางคุณกิติวัฒน์ตั้งปกรณ์กรรมการกลางคุณรุ่งนภาสุรเชษฐ์กรรมการกลางคุณพงษ์รัตน์เหลืองธำรงเจริญกรรมการกลางนายรังสดิษฐ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการทุกท่านต่างไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพความสำเร็จให้แก่วงการกีฬากอล์ฟให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นไปตลอด13ปีที่ผ่านมาจึงได้มีการดำเนินการพัฒนาวงการกอล์ฟเมืองไทยอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทยให้มีความรักในเกมกีฬากอล์ฟสร้างพื้นฐานและส่งเสริมให้นักกอล์ฟไทยได้แสดงความสามารถยิ่งขึ้นรวมถึง
ร่วมสานฝันต่อยอดต่อโอกาสให้กับนักกอล์ฟรุ่นต่างๆให้ก้าวไกลไปถึงระดับนักกอล์ฟอาชีพได้อย่างเต็มภาคภูมิและเหล่านี้คือสิ่งที่ยืนยันถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่จะช่วยผลักดันวงการกอล์ฟเมืองไทยให้เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจนก้าวไกลไปถึงระดับโลกต่อไป